สวัสดีเพื่อนๆ นะคะวันนี้เราจะพามาดูใบมะพร้าวใบกิ่งกันนะคะใบมะพร้าวใบกิ่งมีลักษณะเป็นแบบไหนเวลาเราทำบอนไซเราเอ๊ะใบไหนใบกิ่งอันนี้ต้องอีกต้องมีใบอีกครั้งหนึ่งนะคะถึงจะเป็นใบกิ่งเพราะว่าของเขายังไม่แข็งมะพร้าวใบกิ่งเลี้ยงแล้วมันจะเป็นใบแฉกๆนี้นะคะอย่างนี้ก้านออกมาใหม่เห็นไหมคะลูกนี้เก่าแก่มากเลี้ยงจนมีใบจริงใบเหล่านี้ไม่ได้ใช้มีดตัดนะคะคือมันเป็นเคยธรรมชาติเห็นไหมคะอันนี้เขาเรียกใบจริงส่วนใบที่เป็นแบบนี้ก็คือใบอ่อนนะคะยังเป็นเด็กวัยรุ่นอยู่เขาจะไม่เป็นแฉกเพราะเมื่อก่อนเราเห็นเพื่อนๆเลี้ยงเป็นแฉกๆเราเอ๊ะเราทำยังไงให้มันเป็นแฉกไม่ใช่นะคะมันเป็นธรรมชาติแฉกสวยแบบธรรมชาตินะคะก็ตัวนี้ถือว่าค่อนข้างสวยก็ยังไงเพื่อนๆลองเลี้ยงให้เกิดใบจริงนะคะรับรองมะพร้าวบอนไซเราสวยไม่แพ้คนอื่น